แล้วสุดท้ายนะครับพี่ครับมีหยังจะฝากให้สำหรับคนที่สนใจอยากจะเฮ็ดแบบคุณจังพี่นะครับถ้าต้องเริ่มต้นจากจังไดครับค่ะก็ถ้าเกิดใครสนใจนะคะก็คือเริ่มต้นจากเรามีที่น้อยๆทำเป็นโมเดลคล้ายๆโคกหนองนาก็ได้ครับค่ะก็ขอให้มีน้ำแล้วก็ปลูกพืชทุกอย่างที่กินได้ปลูกสิ่งที่มีประโยชน์อย่างเช่นเป็นอาหารก็คือพืชผักใช่ไหมคะครแล้วก็เป็นผลไม้ก็คือเราไม่ต้องหาซื้อแล้วเราได้กินในฤดูกาลก็สลับกันไปปลูกอย่างละนิดอย่างละหน่อยในที่พื้นที่อาจจะมากจะน้อยก็ตามจำนวนเอาเนาะครับผมค่ะแล้วก็เราก็จะอยู่แบบยั่งยืนครับค่ะถ้าเหลือกินก็ขายครับผมแล้วก็แจกครับเราสู้มือนี่เป็นจังไหนครับมีความสุขป่ะครับเดี๋ยวมาเฮ็ดเกี่ยวกับสิ่งที่เฮาได้ค่ะก็มีความสุขเวลาเด็กๆอย่างลูกเลิกเรียนมาก็เข้าสวนก็ทุกคนก็จะแฮปปี้ค่ะมีความสุขมีของหลากหลายนะครับเนาะครับมาแล้วครับวันนี้ครับวันนี้มาพอกันกับบ่าวสลามท่องเน็ตนะครับพี่น้องแล้วก็สวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องปองปายสุขุสุคนนะครับเด้อก่อนอื่นนะครับบ่าวสลามจะพามาเบิ่งนะครับอีกสวนนึงนะครับงามๆนะครับเฮ็ดผสมผสานนะครับมีผลหมากหลากใหม่หลากหลายเลยนะครับก่อนอื่นไปทําความรู้จักกับเจ้าของสวนเพิ่นก่อนนะครับเนาะเอื้อยครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะแนะนําตัวนะครับเอื้อยค่ะพี่ละไมนะคะครับค่ะแล้วก็เป็นเจ้าของสวนที่แปลงนี้ครับผมอายุจักปีแล้วครับเอ่ย48ค่ะ48อยู่นี่พิกัดตั้งอยู่ไสครับพิกัดบ้านโคกกวดตำบลส้มปล่อยครับแล้วก็อำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะจังหวัดบุรีรัมย์เฮานะครับเนาะค่ะเป็นจังไหนมาจังไหนครับคือได้มาเฮ็ดสวนผสมผสานได้งามปานนี้ครับมื้อก่อนเฮ็ดหยังมาก่อนครับค่ะเริ่มแรกนะคะจุดนี้เราจะเป็นจุดที่เริ่มที่จะทำต้นกล้ายางพารานะคะก็คือต้นกล้ายางพารานี่คือในโซนนี้ก็จะปลูกยางพาราเยอะครับซึ่งตัวพี่เองอ่ะพี่ก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับยางพาราคือเราซื้อขายยางพาราแล้วก็ทำต้นกล้าขายค่ะแล้วก็ปลูกยางนะคะเสร็จแล้วเนี่ยต้นกล้าเนี่ยมันจะมีอายุเวลาของมันก็คือว่าฤดูปลูกคือเดือนพฤษภาถึงเดือนประมาณตุลาพฤศจิกาก็จะหมดฤดูปลูกก็คือหมดฤดูฝนนั่นเองเสร็จแล้วที่แปลงเนี้ยเราก็เลยมานั่งคิดว่างั้นที่มันทั้งหมด6ไร่เราก็เลยว่าถ้าหมดยางพาราแล้วเราจะทำอะไรครับค่ะเสร็จแล้วแฟนพี่เองเขาก็เลยมีความคิดอยากปลูกทุเรียนค่ะเนื่องจากว่าแล้วก็ปลูกพืชผสมผสานค่ะซึ่งเราก็มีสระน้ำนะคะครับผมเราก็มีสระน้ำค่ะแล้วก็รองรับกับน้ำอยู่แล้วเนาะครับผมเป็นพื้นที่สักไรครับพี่ทั้งหมด6ไร่ค่ะ6ไร่ค่ะอันนี้ก็สระน้ำนี่ก็ประมาณน่าจะประมาณ2งานครับ2งานลึกปานไหนครับเอ่ยครับนี่อันนี้ลึกก็น่าจะ15เมตร15เมตรเลยค่ะโอ้แล้วสวนเฮาเฮ็ดนี่ได้จักปีแล้วครับเอ่ยตรงนี้นะคะถ้าอยากปลูกทุเรียนนี่เราก็ต้องปลูกกล้วยด้วยเนาะเพื่อมันเป็นพืชที่เรียกว่าอาศัยกันนะคะเป็นพืชพึ่งพากันเป็นพี่เลี้ยงก็ว่าได้เนาะครับใช่เป็นพี่เลี้ยงค่ะเสร็จแล้วทุเรียนเราก็จะปลูกมันจะมีต้นเล็กต้นใหญ่นะคะก็คือก็เริ่มตั้งแต่1ปีก็มี2ปีก็มีแล้วก็พึ่งปลูกก็มีค่ะคือต้นจังซี่นี่อายุเจ้าใดครับนี่คืองามคักแต่ครับเอ้ยอันนี้นะคะก็ปลูกอยู่ประมาณปีกว่าๆปีกว่าๆใช่ค่ะท่วมหัวแล้วเนาะครับเนาะใช่ค่ะแล้วก็เราเห็นต้นเล็กมั้ยคะต้นเล็กๆครับอ๋อต้นนี่ก็มีต้นน้อยๆก็มีเราจะทำระบบเสริมรากอะค่ะอ๋อเขาจะใส่เสริมรากใช่ค่ะอันนี้จะเป็นต้นที่เป็นเม็ดไม่ใช่ต้นพันธุ์
มันเป็นต้นพันธุ์ค่ะต้นพันธุ์นี่คือต้องเสียบยอดเนาะก็จะเป็นต้นนี้ครับค่ะอันนี้ก็จะเป็นหมอนทองใช่ไหมคะครับแต่ว่าที่เราเอาต้นพันธุ์ที่เป็นเมล็ดเดิมของเขามาเนี่ยเพื่อจะให้รากของเขาอะค่ะได้ยึดเดี๋ยวพอโตขึ้นเราก็จะโยงรากใส่กันโยงต้นใส่กันไม่ใช่รากเขากินเมล็ดแล้วเขาก็เอามาปลูกมาเพาะได้สิบครับใช่ค่ะแล้วก็ใกล้ใกล้แต่ว่ามันจะมีความหมายคือมีความคงทนเกี่ยวกับเขามีรากแก้วแล้วก็สามารถที่จะช่วยยึดไม่ให้โดนลมโดนอะไรไม่ให้ล้มได้ง่ายนะคะอ๋อครับค่ะเราก็จะเอามายึดใส่กันแบบต้นนั้นโอ้ที่เขามีการยึดทั้งเบิดจากต้นครับเอ้ยรวมๆแล้วก็ประมาณสัก 2-300 ต้นนะคะโอ้ 2-300 ต้นเลยใช่ๆๆนี่ครับพี่น้องนี่ค่ะก็งามแห่งอันนี้ค่ะอันนี้ก็2ปี2ปีค่ะ2ปีอันนี้เราก็จะไว้เสริมรากให้มันมีความมั่นคงเนาะครับการดูแลรักษานี่ดูแลรักษายากบ่ครับเอ่ยดูแลยากค่ะยากแค่ไหนต้องใส่ใจนิดนึงเนาะแต่คนที่ใส่ใจก็คือคุณแฟนล่ะค่ะสามีนั่นแหละอ๋อกันยืนนี่เฮ็ดเป็นครอบครัวเนาะครับเนาะใช่ค่ะคือเราก็จะทําเป็นระบบครอบครัวแล้วก็ดูแลคือเวลามีเวลาว่างก็มาทําครับผมค่ะก็คือเฮาหลังจากภาคช่วงกายางเนาะครับเนาะเฮาก็มาเฮ็ดงานในสวนใช่บัดนี้การระบบให้น้ํานี่ครับพี่ครับเฮาให้เป็นจังได๋ครับ3วันให้ครั้งนึงค่ะ3มื้อให้ทีนึง40นาทีอืม40นาทีต่อ1ครั้งใช่บัดน้ําเฮาขึ้นมานี่เป็นน้ําบาดาลหรือว่าน้ําเป็นน้ําครับน้ําบ่อเฮาเองเลยค่ะอืมถ้าน้ําบาดาลนี่ได้บ่ครับพี่ครับน้ําบาดาลได้มั้ยก็ได้ค่ะเฮาต้องพักไปก่อนบ่ครับค่ะแต่ว่าของเราก็จะสูบจากบาดาลแล้วก็ลงบ่อไว้อ๋อจะมีบ่อผักก็คือบ่อข้างหลังเพราะว่ารังสีของแดดก็คืออุลตราไวโอเลตมันก็จะช่วยฆ่าเชื้อเนาะแล้วก็ทำให้ต้นไม้ได้รับน้ำครับคือฆ่าเชื้อแล้วนะครับแล้วเรื่องโรคแมลงนี่เป็นยังไงครับพี่โรคแมลงก็มีค่ะเราก็ใช้ของเราใช้ชีวภาพในสวนเราจะเป็นชีวภาพทั้งหมดอ๋อชีวภาพเลยเหรอครับใช่ค่ะไม่มีเคมีค่ะแม้แต่ยาฆ่าหญ้าก็ไม่มีค่ะเราจะใช้วิธีการตัดอ๋อตัดเอาตัดอย่างเดียวค่ะแล้วก็ส่วนปุ๋ยเราก็จะหมักเองจากหน่อกล้วยค่ะกล้วยนี้เราตัดเอาเครือแล้วเนาะแล้วก็เอาเครือไปขายกล้วยงามแม่งครับเดี๋ยวให้เอื้อยเพิ่นพายางเลาะชมเบิ่งครับโอ้ใหญ่แฮงต้นโตครับผมเดินไปทางนี้นะคะครับโอ้มีสายพันธุ์หยังเนี่ยครับมีกล้วยนี่ครับกล้วยหอมทองนะคะอย่างนั้นโอ้หอมทองนี่บ่ครับค่ะหอมทองอ้าดนี่หลายต้นเนาะครับเอื้อยเนาะค่ะหอมทองเยอะแล้วก็มีลำไยลำไยก็มีไม่ผลเลยนะครับเนาะมะพร้าวโอ้มะพร้าวออกงวยแล้วใช่ค่ะมะพร้าวนี่ก็ได้เดี๋ยวนะปี4ปีโอ้เนี่ยค่ะมะพร้าวออกงวยแล้วแต่ครับต้นเตี้ยเนาะครับเนาะ4ปีค่ะมะพร้าวพันเตี้ยค่ะปลูกจักต้นครับเอื้อยครับอยู่นี่โอ้ก็เยอะเหมือนกันค่ะไม่ได้นับจำนวนเลยมะพร้าวนี่เฮาก็ปลูกไปเรื่อยๆบ่ครับใช่ๆคือเราก็มีพื้นที่ปลูกแล้วก็ปลูกแบบผสมผสานนะคะครับผมค่ะคือเอาง่ายๆเรียกว่าอะไรที่ได้ประโยชน์ครับเราก็ปลูกอะไรที่กินได้เราก็ปลูกครับค่ะก็จะเป็นกล้วยอันนี้ก็จะเป็นกล้วยเล็บมือนางโอ้เล็บมือนางครับค่ะเล็บมือนางนะคะโอ้ของกินของอยากบ่อึดเลยครับพี่น้องอันนี้ตะลิงปิงตะลิงปิงโอ้ยลูกตัวใหญ่เลยครับเนี่ยก็จะกำลังติดดอกออกผลเนาะครับเนาะค่ะเนี่ยค่ะร่วงก็เยอะโอ้กินน้ำมาทันเลยต้นเดียวก็กินไม่ทันครับผมเหลือกินแล้วนะครับเอื้อยเนาะแกงส้มโอ้แกงส้มได้ป่ะครับนี่แกงส้มใต้ค่ะเป็นแกงเหลืองอะค่ะอ๋อครับก็แฟนพี่เค้าก็เป็นคนใต้เนาะก็อ๋อครับปลูกไว้กินเป็นผักอันนี้ก็มะตูมอินโดไปกินกับลาบกับก้อยใช่และอันนี้ที่เราเห็นก็คือกระท่อมโอ้กระท่อมก็ต้นใหญ่เลยครับว่าปลูกไว้ต้นไหนนี่อันนี้สมุนไพรสมุนไพรเนาะสมุนไพรอ่าครับพี่น้องโดมหัวแล้วอันนี้ก็จะมาดูนี่นี่เขาทำรากเสริมรากเสริมต้นติดกันแล้วนี่คือตัวอย่างที่เขาใช่ที่เราพูดถึงครับก็คือพอเราอย่างเหมือนมันจะเป็นที่เราทำก็คือมันก็จะยึดติดกันโดยเชือกนี้เนาะเนี่ยมันก็จะยึดแล้วเนี่ยอันนี้ยึดติดแล้วเดี๋ยวพาพี่น้องมาเบิ่งไกลๆครับนี่ครับเป็นจะเฮ็ดเป็นแบบนี้นะครับอ๋อมันจะเริ่มติดกันแล้วเนาะครับนี่ใช่ค่ะข้อดีของการเสริมรากนี่จังได๋ครับคือช่วยในการย่างรากให้มั่นคงครับแล้วก็ไม่ล้มง่ายๆเวลามันโตใช่ไหมคะครับรากมันก็อย่างเหมือนสามเส้าก้อนก้อนที่ก้อนหินที่เขาวางสามเหลี่ยมอ่ะอ๋อครับ
มันก็จะช่วยอย่างสามขาเลยเนาะครับอย่างสามขาเพื่อกันไม่ให้ล้มแล้วก็ซอยกันหาอาหารเนาะครับใช่แล้วก็จะออกผลผลิตได้ดีกว่าต้นเดียวเดียวสักหน่อยอันนี้มันก็จะขึ้นมามันก็จะช่วยกันพยุงบ้านนี้เขาจะปลูกเสริมหลากนี่เขาถูกปลูกพร้อมกันกับต้นที่เขาจะเอาเลยบอกครับไม่ว่าปลูกที่หลังก็ได้ที่หลังก็ได้เนี่ยอย่างเงี้ยเราก็ปลูกที่หลังตัวนี้ก็ปลูกจากไอ้ที่หลังที่กันใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อนี่ก็คือจะเอาไปเสริมหลากคือกันแม่นค่ะ เสริมหลากคือกันมันผมเห็นทุเรียนนี่แต่ละต้นนี่มันมีหลายต้นนี่เขาตั้งใจจะปลูกเป็นหลายต้นบอกครับแม่นค่ะเพราะว่ามันเป็นระบบทฤษฎีใหม่ให้มันผสมประสานให้มันผสมเกสรกันเองไงสิบอกครับใช่ต้นที่เขาจะเอาไว้ใช่ค่ะจะอยู่ประมาณต้นถึง2ต้นไงสิบอกครับใช่ค่ะครับนั่นแหละก็มีกล้วยเล็บมือนางกล้วยไข่กล้วยน้ำว้าอู้กล้วยเป็นตะออนซ่อนแห้งครับพี่น้องสวนเพิ่นก็สะอาดสะอาดแห้งอันนี้ปลูกเราก็ได้ขายหน่อนะคะอ้อหน่อก็ขายบ่ครับปลูกกล้วยนี่ได้ประโยชน์มากคือขายกล้วยแล้วเนาะก็ขายหน่อด้วยใบก็ขายได้ต้นก็เอาทำปุ๋ยได้แล้วหน่อนี่พี่ขายหน่อจักบาทครับถ้าหน่อเราก็ขายหน่อละ25ค่ะถ้าเป็นกล้วยน้ำว้าถ้าเป็นกล้วยหอมทองก็35บาทครับกล้วยไข่ก็35บาทกล้วยน้ำว้านี่เป็นน้ำว้า50บ่ครับใช่ค่ะโอ้ท่านใหญ่เลยครับนี่นะนี่หนาแห้งสูงมากเบิ่งดิครับสูงใหญ่การเฮาสิใส่ลำต้นพวกต้นทั่วผลนี่คือเหลือใส่เลยเนาะพี่เนาะแม่นค่ะเพราะว่ามันต้นใหญ่แห้งแม่นค่ะสวนเพิ่นงามแฮ่ครับต้นเล็กหน่อยก็ออกหน่วยให้กินแล้วค่ะนี่บ่อื้นกล้วยกินเนาะครับนี่แนมไปใส่กับบ่อื้นแต่กล้วยมื้อนี้ก็สิเอาไปเฮ็ดบุญอ๋อครับค่ะนั่นน่ะบ่าอันนี้เพิ่งลงใหม่สิจริงๆอันใดที่มันบ่โตเพิ่นก็สิถอนออกทุเรียนเนื่องจากว่าหลากมันขดครับหลากมันก็สิบ่ใหญ่บ่โตมันเสียเวลาเฮาจะปลูกใหม่ไปเลยแม่นปลูกใหม่ไปเลยดีกว่าโอ้ครับผมมันก็เลยมีต้นน้อยต้นใหญ่ผสมผสานกันค่ะครับผมค่ะก็จะมีร่องกองปลูกร่องกองนะคะร่องกองก็มีร่องกองก็มีค่ะโอ้ยเบิ่งดีครับเป็นตอนซ่อนแห้งไม่ผลทุกอย่างเฮาจะเอาไปไว้ในสวนพื้นที่6ไร่นี่ทั้งเบิดเลยแม่นค่ะมัมเบอรี่ลูกม่อนเฮาน่ะเนาะลูกม่อนก็มีลูกม่อนก็มีค่ะนั่นแหละเอาไว้มาสลามมาซ่อนกล้วยเพิ่นนะครับแม่นค่ะเห็นไหมฮะเนี่ยกะเพราสมุนไพรเขาก็ปล่อยให้เกิดในสวนเอาเรื่อยๆแม่นค่ะเนี่ยมัมเบอรี่กำลังดกค่ะกำลังจะสุกแล้วครับพี่น้องกำลังค่ะกำลังแดงแล้วครับกำลังแดงนี่ดกแห้งเป็นพันธุ์ยังครับพี่อันนี้ก็ไอ้นุ้ยใหญ่นี่แหละค่ะกินได้เชียงใหม่เฮานี่บ่ครับแม่นค่ะปาดเบิ่งดิครับนี่ก็ปลูกเอาไว้จังซี่ก็โอ้เก็บกินจนครับได้ฮอดแจกครับอนาคตนี่บ่ต้องไปตลาดเลยเนาะครับเนาะปลูกเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวนั่นล่องกองอ๋อครับผมค่ะมะม่วงหินมะพร้าวเนี่ยเฮากินได้ทั้งเม็ดทั้งยอดแต่ว่าอันนี้พี่ก็เก็บกินยอดก็บ่ให้มันใหญ่ก็ตัดต้นไว้อ๋อเฮาจะกินเป็นผักเฮ็ดเป็นผักแทนเนาะครับเนาะแม่นค่ะโอ้กินกับลาบนี่แซ่บแห้งเลยครับพี่น้องก็กินเป็นผักค่ะเป็นกับก้อยกับหยังเนาะครับเนาะทุเรียนเพิ่นก็ปลูกเป็นล่องประมาณ200ต้นเนาะครับเนาะพี่เนาะค่ะ200กว่าต้นกล้วยหอมทองเพิ่นก็นี่แต่เครือตรงๆนะครับเห็ดโอนต้นเตียนๆต้องเอาใหม่คำไว้เลยนะครับเนาะพี่เนาะมันหนักแฮงหนักค่ะถ้าว่าสันบ่ไหวนะครับเดี๋ยวล่มค่ะค่ะครับโอ้สุดยอดเลยครับนี่สวนกาไอ้เฮาบ่มีไอ้เคมีเนาะมันเป็นชีวภาพในกำลังเกิดกันใหญ่ๆโอ้ยเบิ่งดีครับพี่น้องค่ะนี่ครับผู้ใดจักได้นอแนวนอพันนะครับนี่ปาก250นะครับค่ะก็เป็นพี่ออเดอร์ค่ะถ้าผู้ใดอยากได้หลายก็สร้างจองไว้เพราะว่าเฮาสิตัดนอเฉพาะกรณีที่เขาจองไว้เท่านั้นเฮาถึงจะขุดออกมาให้เขาเลยมันจะได้สดใหม่แล้วก็ไปปลูกแล้วก็ติดพร้อมครับผมลักๆนี่ผลผลิตจากกล้วยนี่เฮาเอาไปขายไสครับพี่มีตลาดที่บ้านโน้นนี่แหละเฮาไปขายตลาดใกล้ๆนี่แม่นค่ะเพราะว่าสวยสวนนี่น่ะคือความหมายแม่ค้าจะมีเท่าไหร่ฉันเอาหมดอ๋อเขาดิ้วไปแล้ว เพราะว่ารสชาติมันจะบ่เหมือนกล้วยทั่วไปคือเราไม่ใส่เคมีครับของเรามีแต่ชีวภาพเราเนื้อกล้วยไหมคะครับมันจะเหนียวแล้วก็กินดีกว่าไหมมันบ่เป็นน้ำไหมครับผมแล้วก็การเก็บถนอมก็สิได้ดนเนาะครับแม่นค่ะแล้วก็บ่เน่าง่ายค่ะครับผมมันลักๆเขาเอาไปเฮ็ดเป็นแปรรูปเป็นอีหยังครับ
กินสุกหรือว่าทำขนมเลยครับส่วนใหญ่กินสุกกับบ่ทันหรอกินสุกกับบ่ทันแล้วแม่นบ่ต้องว่าถึงขนมเลยแม่นค่ะอ๋อคือมีเท่าไหร่ก็เอาหมดครับผมแล้วลูกค้าที่มาซื้อเขาก็สิฮู้ว่ากล้วยมาจากสวนนี่จังซี่แม่อ๋อค่ะครับแล้วอนาคตนี่เฮาจะเอากล้วยนี่ไว้อยู่บ่ครับหรือว่าเฮาจะก็ค่อยๆต้องทยอยออกทาทุเรียนใหญ่ค่ะก็คือตัวนี้ก็คือผลพอได้ตั้งแต่ปีแรกไปถึง2ปีคือผลผลิตรอทุเรียนอนาคตก็จะเป็นสวนทุเรียนเป็นก็ผสมผสานค่ะก็มีเงาะเป็นสวนใหม่ผลนะครับพี่น้องค่ะโอ้เงาะเนี่ยก็มีเห็นบ่ต้นเนี่ยเบิ่งต้นเตี้ยๆมันก็ลืมออกต้นเตี้ยๆก็ออกหน่อยออกเกลือครับแล้วสุดท้ายนะครับพี่ครับมีหยังจะฝากให้สำหรับคนที่สนใจอยากจะเฮ็ดแบบคุณจังพี่นะครับถ้าต้องเริ่มต้นจากจังได๋ครับค่ะก็ถ้าเกิดใครสนใจนะคะก็คือเริ่มต้นจากเรามีที่น้อยๆทำเป็นโมเดลคล้ายๆโคกหนองนาก็ได้ครับค่ะก็ขอให้มีน้ำแล้วก็ปลูกพืชทุกอย่างที่กินได้ครับปลูกสิ่งที่มีประโยชน์ อย่างเช่นเป็นอาหารก็คือพืชผักใช่ไหมคะครับแล้วก็เป็นผลไม้ก็คือเราไม่ต้องหาซื้อแล้วเราได้กินในฤดูกาลก็สลับกันไปปลูกอย่างละนิดอย่างละหน่อยในที่พื้นที่อาจจะมากจะน้อยก็ตามจำนวนเอาเนาะครับผมค่ะแล้วก็เราก็จะอยู่แบบยั่งยืนครับค่ะถ้าเหลือกินก็ขายครับผมแล้วก็แจกครับเราสมือนี่เป็นจังได๋ครับมีความสุขบ่ครับเดี๋ยวมาเฮ็ดเกี่ยวกับสิ่งที่เฮาได้ค่ะก็มีความสุขเวลาเด็กๆอย่างลูกเลิกเรียนมาก็เข้าสวนก็ทุกคนก็จะแฮปปี้ค่ะมีความสุขมีของหลากหลายนะครับเนาะผู้ใดสนใจนะครับจะเข้ามาเบิ่งสวนนี่ก็ได้อยู่บ่ครับพี่ค่ะเดี๋ยวบ่าวสลามจะเอาเบอร์โทรไปให้นะครับแล้วผู้ใดสนใจนอกล้วยก็โทรมาสั่งจองนะครับมาเอาคันไปได้นะครับต้นกายางนําครับผมผู้ใดอยากมาพูดคุยมาเบิ่งมาหยังก็ได้เนาะครับน้องพี่เนาะสําหรับบ่าวสลามก็สิเอาเบอร์โทรไปให้นะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้บ่าวสลามขอจบไปซ้ํานี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามขอบคุณพี่อีกทีนึงครับผมสวัสดีค่ะครับ